กระทรวงพาณิชย์หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่กำลังประสบปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำโดยจะเร่งระบายน้ำมันปาล์มดิบนะคะส่งออกไปยังต่างประเทศให้ได้ 300,000 ตันภายใน4เดือนนี้นะคะพร้อมกับเตรียมเสนอผลักดันการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เพื่อเพิ่มช่องทางรองรับผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบค่ะนายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในชี้แจงว่าหลังจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติได้มีมติตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มปี2561โดยให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเป้าหมาย 300,000 ตันเบื้องต้นส่งออกได้เฉลี่ยเพียงเดือนละ 10,000 ตันเท่านั้นค่ะเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงบกลางซึ่งหากได้รับอนุมัติภายในเดือนตุลาคมนี้ก็จะสามารถเร่งผลักดันส่งออกได้ทันทีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเพื่อลดสต็อกน้ำมันปาล์มที่มีอยู่ประมาณ 350,000 ถึง 380,000 ตันให้ทันรองรับผลผลิตปาล์มที่จะออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์นอกจากนี้ในสัปดาห์หน้ากรมการค้าภายในจะเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาดพิจารณาให้มีการเร่งใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ให้เพิ่มขึ้นโดยด่วนซึ่งประเทศผู้ผลิตปาล์มทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เริ่มใช้แล้วรวมทั้งเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณามาตรการจูงใจให้มีการพัฒนารถยนต์บรรทุกขนาดเล็กให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ได้เพื่อขยายช่องทางรองรับผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบซึ่งก็จะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาผลปาล์มให้แก่เกษตรกรในระยะยาวสำหรับราคาผลปาล์มเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท90สตางค์ถึง3บาท40สตางค์ค่ะขณะที่ต้นทุนอยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท10สตางค์ถึง3บาท80สตางค์ซึ่งราคาที่ลดลงส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่จะต้องได้ตามมาตรฐานที่ 18% รวมทั้งเป็นผลต่อเนื่องมาจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกที่ขณะนี้ก็เฉลี่ยเพียงกิโลกรัมละ 18-19 บาทจากเดิมที่สูงถึง 28-29 บาทส่งผลกระทบต่อทุกประเทศที่ปลูกปาล์มด้วยค่ะ